สวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ทั่วประเทศครับผมสวัสดีครับดีจังเลยเป็นไงครับก็หล่อครับหล่อเอ้ยดีไหมดีหล่อหล่อมากหล่อที่สุดแถวนี้ไม่มีใครหล่อเท่าเลยครับผมขอเดาเลยแล้วกันว่าพี่โจต้องสอนศิลปะเกี่ยวกับการใส่แว่นแน่นอนใช่ไหมครับเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะเราจะได้เอามาเป็นแรงบันดาลใจคุณแว่นใส่ของคุณแว่นใส่ของพี่โจคุณแว่นใส่ของสองคนก็เป็นตัวตลกโยนบอลซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยเป็นคนเหมือนกันครับอ้าวไปวาดกันเลยครับไปเลยครับสอนศิลป์วาดว้าวว้าวนี่ขอบคุณครับน้องๆที่รับชมโชว์โยนบอลของพี่พลตัวตลกนะครับน้องๆสามารถวาดได้หลายแบบมากเลยนะวันนี้พี่พลจะมาวาดเป็นแนวทางให้น้องๆได้ดูกันเริ่มจากหน้าของตัวตลกกันเลยครับเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็วาดเส้นปิดด้านบนนะครับทำเส้นโค้งแบบนี้ขึ้นไปเป็นเส้นของหมวกครับหมวกที่พี่พลจะวาดนะครับจะเป็นหมวกที่มีหลายๆแฉกแต่ละแฉกเนี่ยก็จะมีลูกกลมๆจมูกเนี่ยจะมีจุดเด่นมากเลยก็คือกลมๆแล้วก็ตาตัวตลกสองข้างแล้วก็ปากครับปากยิ้มมีความสุขปากหนาๆนิดนึงผมของตัวตลกครับจะมีผมฟูออกมาจากข้างๆพี่พลชอบส่วนนี้ของตัวตลกมากเลยครับน้องๆก็คือโบนั่นเองโบเนี่ยก็จะมีลวดลายต่างๆลายจุดครับแล้วก็วาดเสื้อต่อเลยตรงกลางครับเป็นกระดุมก็เสื้อเนี่ยจะมีความเป็นริ้วๆแล้วข้างหลังนะครับพี่พลจะเติมเป็นลูกบอลมันกำลังถูกโยนอยู่ครับเสร็จแล้วตัวตลกของเราวาดเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่พลก็จะนำไประบายสีให้สวยงามเลยครับหรือถ้าใครอยากจะนำไประบายสีก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่แฟนเพจ Facebook ของสอนศิลป์ได้เลยครับต่อไปได้เวลาไปสนุกกับศิลปะกับพี่โจแล้วตื่นเต้นมากไปลุยกันเลยครับไอเดียสอนศิลป์คุณแว่นรออยู่แต่ว่าเรายังไม่ยุ่งกับแว่นนะครับเราจะปั้นเป็นโครงอะไรยังไงให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเติมแว่นใส่ไปทีหลังปั้นโครงถ้วยก่อนวัสดุที่เราใช้นะครับวันนี้ดินเบ้าเอาไว้ใส่ของได้นะครับแต่ก็ต้องเป็นของที่ไม่ได้มีความเปียกชื้นเป็นของเป็นชิ้นแห้งๆใส่ปากกาดินสอยังลบอันนี้พักรอไว้ก่อนนะครับเรามาดูทำหน้าตานิดนึงแล้วกันนะครับน้ำตาลอ่อนกลมๆเล็กๆเป็นจมูกนะครับสีขาว2อันเป็นตานะครับสีดำแก้มสีชมพูนิดๆสีเนื้อ2อันปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็พับเข้าหากันแล้วก็กดๆหน่อยให้มันแบนๆนิดนึงแล้วก็แปะเข้าไปด้านข้างออกมาเป็นหูใช่แล้วครับผมสีดำมาคราวนี้เราจะทำเป็นเส้นๆละก็จะเป็นเส้นบางๆนิดนึงนะครับกะขนาดให้เท่าๆกันลองวัดขนาดดูนะครับเทียบกับตาอาจจะต้องแปะทับตรงแนวแก้มลงไปหน่อยขาแว่นที่จะไปเกี่ยวกับหูต่อไปทำผมนะครับผมง่ายๆปั้นเป็นกลมๆทำเป็นกลมๆหลายๆลูกเลยนะครับ
ชั้นแรกนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ซ้อนเป็นชั้นๆขึ้นมาสับหว่างนิดนึงจัดแต่งทรงผมนะครับแล้วก็จัดโครงโอเคนะครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยจริงๆอาจจะรอให้มันแห้งสักนิดหนึ่งให้มันเซตตัวนะครับเวลามันแห้งเซตตัวดินเบาของเราเซตตัวปุ๊บมันก็จะแข็งหน่อยนะครับแต่อันนี้ก็อยู่ที่แค่ขั้นตอนการรอแล้วตอนแรกเหมือนจะใส่สีไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าพอเรามีผม2ชั้นขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับอาจจะเป็นหัวทรงอะไรนะทรงหยิกๆที่เป็นฟูๆเขาเรียกอะไรทรงอัฟโรใช่ไหมอัฟโรสีลองใส่ดูนะครับผมนี่ก็ยังใส่ได้ที่ไม่ได้สูงมากจนเกินไปนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอันนี้ใส่ให้น้องๆดูเฉยๆแต่ถ้าเกิดเป็นดินเบาที่เราเพิ่งปั้นเสร็จจริงๆอาจจะรอเอาไปตากลมสักพักสักครู่หนึ่งดีกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคุณแว่นที่ใส่ของนี่รอชมคุณแว่นที่ใส่ของของน้องๆอยู่นะครับว่าทำเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็อย่าลืมส่งมาอวดกันกับช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์ครับสอนศิลป์อินบ็อกซ์ข้อความจากน้องอะไรเอ่ยที่จะมาออกอากาศในวันนี้กับช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์ครับพี่บุญครับน้องพระพายครับชอบรายการสอนศิลป์มากๆเลยค่ะวันนี้เลยรบเร้าแม่ให้ส่งงานศิลปะของตัวเองเข้ามาให้พี่โจและทีมงานดูด้วยค่ะตรงรูปอะไรเอ่ยท้องทะเลแน่นอนท้องทะเลครับท้องทะเลด้วยน่ารักมีภูเขาแล้วมีท้องฟ้าข้างหลังมีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆปลาข้างล่างมีโอ้ยมีปลาหลายชนิดมากแมงกะพรุนไหมไม่แมงกะพรุนก็น่าจะเป็นกระเบนนะครับตัวยาวๆตัวยาวๆสีพี่ตัวว่าเขาเป็นอาจจะเป็นใช้จินตนาการแต่ว่าต้องดูรูปทรงอย่างนี้ปลาไหลมอเร่ไหมน่าจะใช่ครับปลาไหลมอเร่นี่ปลาอะไรเนี่ยอันนี้ปลาไอ้นี่จระเม็ดอันนี้เป็นเบ็ดใช่ป่ะใช่เบ็ดป่ะมันมีตะขอขึ้นมาน่าจะใช่หรือเป็นหางหรือเป็นปลากระเบนหรืออะไรอย่างนี้ไหมเออก็มีหลากหลายชนิดนะครับพันปลาแบบนี้นะฮะเออก็น่ารักมากชอบมากน้องพระพายแต่ว่าถ้าทางจะเคยไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไหมอควาเรียมอะไรอย่างเงี้ยจะได้เห็นสัตว์หลากหลายแบบนี้นะครับผมขอบคุณมากเลยพระพายก็ใครที่อยากจะส่งข้อความมาแบบพระพายแบบนี้นะครับส่งมาได้เลยช่องทางการติดต่อของเราที่เดิมครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/sonsinclub อีเมลก็ได้ครับ sonsin@thaipbs.or.th ครับแล้ววันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วครับพบกับพี่พลกับพี่โจในรายการสอนศิลป์ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ